ข้อที่16ถามอะไรสามเหลี่ยมมุมฉากงั้นพี่วาดรูปก่อนมุมฉากเนาะให้ C เวลาพี่ให้มุมนะเราจะรู้ได้ไงว่า A กับ B ควรอยู่บนอยู่ล่างดูที่โจทย์ถ้าโจทย์ให้มุมอันไหนมาให้ควรไว้อยู่ติดพื้นจะดีกว่าไม่ต้องกลับรูปนั่นเองงั้น A กับ B พี่ยังไม่เขียนนะครับแต่เขาบอกว่าอ้าวต่อมาเขาบอกว่า A B ยาว20พี่พักไว้ก่อนแต่เขาให้อะไรแทน B มางั้นพี่จิวรู้เลย B งั้นควรไว้อยู่ข้างล่างดีกว่าเลขฝั่งหนึ่งเป็น A โอเคครับโดยที่ A B ยาว20หน่วยเนาะแต่สัดส่วนเขาให้มา3ส่วน4มุมเนี่ยเด็กบางคนจำได้จากฟิสิกส์หรือใครท่องได้แทนอะไรได้3ส่วน4ตอบเลย37องศาถ้าใครได้ก็ตอบได้เลยแต่ถ้าใครไม่ได้ไม่ซีเรียสไม่ใช่ปัญหาวาดรูปสามเหลี่ยมมาอีก1รูปก่อนแล้วเราเทียบสัดส่วนได้นะครับเนื่องจากว่ามันมีความยาวตรงนั้นคือ20หรือถ้าใครขี้เกียจเขียนใช้ปากกาต่างสีก็ได้คำว่าแทน3ส่วน4แทนคืออะไรนะอะไรส่วนอะไรข้ามส่วนชิดป่ะเดี๋ยวเราไปหาก่อนข้ามส่วนชิดแนวมุมติดกับพื้นแล้วแนวนอนเรียกชิดแนวตั้งเรียกข้ามเฉียงเฉียงเรียกฉากพี่ใช้ปากกาต่างสีนะถ้าใครจะวาดรูปอีกรูปหนึ่งก็ได้โดยที่ข้ามของพี่จิวคือ3ชิดของพี่คือ4แสดงว่าอีกฝั่งหนึ่งเราจะรู้โดยปริยายเลยฉากคือเท่าไหร่ 5จากความสัมพันธ์3 4 5พี่ใช้ปากกาต่างสีเขียนให้นะโอเคใครไม่ได้ที่มันเกิดจากด้านที่มันตรงข้ามมุมฉากพี่เรียกมันว่าด้านยาวด้านที่ติดกับมุมฉากพี่เรียกมันว่าด้านสั้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่ได้ว่ายาวกำลังสองเท่ากับสั้นกำลังสองบวกสั้นกำลังสองนะครับโดยที่ยาวกำลังสองก็คือไม่รู้ติดไว้ก่อนสามกำลังสองบวกสี่กำลังสองตรงนี้ได้25ยาวเดียวก็เลยได้รูท25ก็คือ5ครับซึ่งยาวก็คือฉากนั่นเองโอเคครับใครไม่รู้ก็เขียนพีทาโกรัสแต่ถ้าใครรู้ตอบเลยนะครับอันนี้แพทเทิร์นแรกก่อนเนาะไอ้20มันคืออะไร20ความยาวที่โจทย์ให้มาอ่านก่อนกิจลองงานก่อนมันมีความยาวอยู่เห็นไหมมันกี่20กับ5เดี๋ยวมันมี2ส่วนอันนี้เขาบอก AB ยาว20ถูกไหมจากโจทย์แปลว่าอะไรด้านหนึ่งยังไม่ได้พูดใช่ไหมครับแต่พี่กี้พี่ชิวบอกว่าอันนี้ตัดไปก่อนนะ20คือตัวความยาวแรกอันนี้เขาพูดถึงมุมคืออะไร3ส่วน4ไอ้ซึ่งไอ้เวลาเราหามุมพีทาโกรัสกับตรีโกณเราใช้ไอ้ความยาวพวกนี้มันคืออะไรความยาวด้านปะก็แต่ละด้านมันเท่ากันเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้ว่าอ๋ออันนี้ก็คือ3อันนี้คือ4แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็คือ5ซึ่งความยาวด้านมันมี2ตัวเดี๋ยวอธิบายต่อเดี๋ยวรอจากตรงนี้นะมันอาจจะไปเทียบสัดส่วนกันก็ได้โอเคครับถัดมา D dog คราวนี้พี่ก็ไปแปลงก่อนก็ได้ถ้าจะแปลงเป็นสัดส่วนใช่มั้ยเวลาแปลงเป็นอัตราส่วนมันเป็นอัตราส่วนกันแล้วกันเมื่อกี้ฉากได้5กิจสังเกตก่อนจาก5ไป20โดยการคูณเท่าไหร่4เพิ่มขึ้น4เท่าโดยการคูณไม่ก็หารเท่านั้นนะแปลว่าไอ้ความยาวด้านอื่นที่เป็นด้านข้ามด้านชิดที่เราได้ยาวที่เราได้3ได้4มาก็ต้องคูณ4ตลอดเพื่อแปลงเป็นสัดส่วนความยาวด้านเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้ออกมาเป็นเท่ากับ12คูณ4อีกแปลว่าด้านล่างคือ16โอเคนะอันนี้คือแปลงสัดส่วนละความยาวคือเท่านี้หมดละต่อมารูปถ้ามันเละเกินไปวาดรูปใหม่แค่นั้นเองพี่ได้สัดส่วนหมดแล้วนะตรงนี้ได้เป็น2012แล้วก็16ตามที่กิจอยากได้โอเคครับพอเราแปลงมุมมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นจุด D dog เป็นอะไรอยู่บนด้าน BC งั้นน้องๆก็ไปเขียนก่อนเขียนขีดตรงไหนก่อนก็ได้D dog อยู่ตรงเราก็เลือกสักหนึ่งจุดบนเส้นตรง BC หลังจากนั้นพี่จิวได้ว่าอะไร AD ยาวเท่าไหร่นะ13หน่วยปะ AD ยาว13หน่วยงั้นพี่จิวได้ว่า A กับ D ยาว13เนาะสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาตรงนี้เขียนก่อนตรงนี้ยาว13โอเคครับแต่ตรง16คือสุดขอบนี้เนาะเขาถามว่าคอสเขาถามมุมเนาะว่าคอสอะไรเนี่ย A D C โอเคมุมจากมุม D ก็คือติดพื้นอยู่พอดีเลยโอเคแปลว่าโจถามไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยนะว่าทำมุมเท่ากับเท่าไหร่โอเคถ้าเด็กคนไหนจำได้อ้าวพี่จิวเรารู้อะไรบ้างเดี๋ยวไอ้รูปนี้นะพี่ตัดออกมาก่อนนะตัดออกมานะหรือใครจะเขียนลงไปเลยก็ได้ไม่ว่ากันพี่จิวเรารู้ว่าเขาถามหาคอสใช่ไหมแต่ด้านนี้เรารู้ยังไม่รู้แต่เราพีทาโกรัสหาได้ปะได้จากอะไรยาวๆสั้นๆสั้นๆยาวๆถูกต้องด้านที่ติดกับมุมฉากเขาเรียกว่าด้านสั้นด้านที่ติดกับมุมฉากเรียกด้านสั้นตรงข้ามมุมฉากเรียกว่าด้านยาวคำถามของพี่ถามต่อว่าพี่ครับจำได้ไหมสามเหลี่ยมแพทเทิร์นนี้12 13อีกตัวนึงต้องเป็นใครตอบได้มีไหมได้5 12 13ถูกต้องตอบเลยจบถ้าเกิดใครท่องได้นะใครที่แบบตอนเด็กมอต้นถูกฝึกมาตอบได้เลยแต่ถ้าใครไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาแค่ท่องกำลังสองเสียเวลาคิดนิดนึงยาวกำลังสองได้13กำลังสองขอให้ตั้งให้ถูกก็พอไอเส้นเฉียงเขาเรียกว่าด้านยาวเสมอนะครับด้านที่ติดกับมุมฉากคือด้านสั้น
จะเอาตัวไหนขึ้นก่อนไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นพี่ได้สั้นกำลัง2บวกด้วย12กำลัง2นะครับเดี๋ยวเราคิดเลขต่อถ้าใครไม่ได้นะแต่ถ้าเคยใครตอบ5ได้ตอบเลย13กำลัง2ได้169เท่ากับสั้นกำลัง2บวก144บวกอยู่ยักษ์ข้างกายเป็นลบปะอือฮึได้เป็นเท่าไหร่25ปะสั้นเดียวก็เลยได้5ปะอ่ะบวกลบ5แต่ว่าความยาวติดลบไม่ได้ก็ตามที่เมื่อกี้เพื่อนเราบอกมาว่าอ้อความยาวตรงนี้คือ5ครับโอเคเรียบร้อยนะพอเราได้5เสร็จปุ๊บพี่ทำไงต่อคราวนี้เมื่อกี้ด้านหน้าสั้นๆยาวๆใช่ไหมมุมเขาถามมาเลยนะ ADC ADC D ของเราติดพื้นยังติดพื้นเรียบร้อยแล้วงั้นแปลว่าพี่ก็ได้ว่ากำหนดก่อนข้ามฉากชิดก่อนแนวตั้งเรียกข้ามเฉียงๆเรียกฉากแนวนอนเรียกชิดแต่โจถามหาคอร์สคอร์สคือด้านไหนส่วนด้านไหนชิดฉากชิดฉากถูกต้อง A D C โอเคครับ A D C นะของพี่จิวพี่ดาละADC พี่ก็เลยได้เป็นชิดส่วนฉากชิดของพี่คือเมื่อกี้เราได้แล้วคือ5ส่วนด้วยฉากคือ13หาคำตอบทันที5ส่วน13มีไหมมีตอบข้อ3ครับ